กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นคนในครอบครัวไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะได้มาพูดถึงเรื่องราวนะเรื่องของการสร้างพระเรื่องของการทำบุญเรื่องของการบูรณะโบสถ์กันนะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนอยากที่จะเจอเพราะว่ามาทีไรมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเสมอเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับน่ารักหล่อเหลาตลอดกาลใช่แล้วคุ้นเคยกันเลยตอนนี้อยู่ในครอบครัวกันแล้วนะก็เวลาไปไหนก็จะเจอจะมีแบบว่าไมค์ร้องเพลงตลอดวันนั้นผมจำได้หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเข้าเลยครับเชิญครับร้องเพลงสักหน่อยไหมน้องมวยก็ยอมแพ้ครับยอมแพ้ไม่จริงๆคือวันนั้นเนี่ยคนต้องเรียกเป็นคอนเสิร์ตของอาทิตย์เลยที่วัดวัดคลองหมากนะที่สระแก้วนะทั้งเป็นแฟนหลายคนก็ไปร้องไปเต้นกันจนหนูอดใจไม่ได้ไงต้องหยิบไมค์ขอร้องคู่แล้วเป็นยังไงคนสุดท้ายแพ้นะพี่ก็เรายอมแพ้เสียงอมตะตลอดกาลแล้วเดี๋ยวนี้มาแฟนรายการเนี่ยมีทุกวัยทุกรุ่นเลยนะครับคือเขาตอนแรกยังคุยกันนะฮะพอพี่เขาร้องเพลงฝรั่งขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษทุกคนนิ่งครับนิ่งเขาฟังไม่ออกครับแต่ก็มีรอยยิ้มทุกคนมีรอยยิ้มใช่เป็นเพลงมีรอยยิ้มเก่าแล้วหาฟังยากแล้วผมว่าพวกเราในกลุ่มพวกเราเนี่ยสายบุญด้วยกันเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงว่าเจอหน้ามันมีรอยยิ้มตลอดใช่หัวเราะกันเฮฮาร้องไห้อยู่หายเลยฮะโอ้ครับเรื่องร้องไห้นี่ไม่มีเลยแหละเรามีแต่ความปลื้มปิติใช่มีแต่ความปลื้มใจกันต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ได้มานั่งพูดคุยตรงนี้ตอนนั้นยังไม่มีกฐินเพราะว่าเป็นเรื่องของการเชิญชวนอยู่พอเข้าสู่เดือนกฐินปุ๊บเลยเดินทางกันไปวัดมาหลายแห่งไปร่วมกฐินกันเลยต้องเชิญอสุเทพมาตรงนี้ปีนี้เยอะนะปีนี้รู้สึกคนเยอะมากเลยผมว่าถ้าทางวัดเนี่ยจัดเงินทองให้ดีๆนะงบประมาณในการใช้จ่ายบำรุงพระพุทธศาสนานะไปได้เลยนะปีนี้เยอะมากผมจัดเยอะมากนะทั้งเรื่องของการบูรณะโบสถ์เก่าบูรณะโบสถ์ใหม่ด้วยนะเวลาที่มีจัดตั้งองค์กฐินก็ตามอย่างคุณอาไปที่วัดคลองมนัสมาต้องถามความรู้สึกก่อนอันนั้นแบบผมปลื้มนะพอไปปุ๊บเนี่ยจะมีบาทหนึ่งสลึง50ตังค์อะไรเขาก็ทำหมดอ่ะคือเราไม่คิดว่าไอ้ของเราจะมูลค่าเท่าไหร่แต่บางคนมาด้วยหัวใจใช่ครับคนไม่มีก็ต้องเผื่อเขาด้วยใช่ไหมครับพี่แล้วอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนที่รู้อยู่แล้วไงว่าเรื่องบุญเรื่องอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยนั่งขายของอยู่ข้างนอกไม่สามารถเข้ามาร่วมในพิธีเราได้เราก็อยู่ตรงนั้นเราก็บอกว่าไม่ใจเย็นๆอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเรือส่งไปถึงเขาก็พนมมือไหว้แล้วก็เปิดอะไรโอ้ดีมากเลยผมว่าแล้วก็ทำเงินแบบไม่น่าเชื่อแบบโอ้โหกองเงินเต็มแล้วเห็นพอผู้เฒ่าผู้แก่เนาะนะคนกว่าคุณยายคุณตาพวกนั้นก็เยอะเหมือนกันแล้วก็โบสถ์แต่ละที่ว่าแต่ละแห่งที่ไปนี่ก็เยอะมากแต่นี่อันนี้ภาพที่เห็นอันนี้ไม่ใช่คลองหมากนัดนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไอ้ทำมาโดยตลอดอ๋อครับครับนะเรื่องของการบูรณะโบสถ์เดี๋ยวก่อนผมคุ้นภาพอ่ะภาพนี้หยุดก่อนนั่นซ้ายมือคือพี่สุเทพเราแต่ขวามือดร.กิติดร.กิติใช่ไหมครับดร.กิตินะครับคือสามีคุณจันหล่อนเนาะใช่ครับนะครับนั่นแหละคือแกไม่ทานนี่ดร.นะที่ปีนไปบินนะฮะคุณแล้วเดี๋ยวนี้ทำบุญเก่งฮะครับเห็นไหมนะตั้งแต่ที่แรกไม่เคยเลยนะครับแล้วพอเขาเข้ามาแล้วตอนนี้เขาไม่ไปไหนเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาจะแบบเข้าวัดดีมากแกไปถึงในแค่ห้องน้ำห้องท่าแกทำหมดนะแกไม่ต้องเกียจนะแบบอยู่ง่ายสบายเลยอยู่ง่ายสบายครับอย่างนี้ที่วัดไหนครับพี่ครับอันนี้นะฮะผมว่าจะน่าจะเป็นผมไม่แน่แต่จำไม่ได้ครับเพราะว่าหลายวัดมันรวมกันแต่ตอนนี้กำลังบูรณะบูรณะมีขั้นตอนไหนครับพี่ครับในการที่แรกจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะไปค้นหาโบสถ์อย่างเงี้ยครับที่แบบว่าเขาไม่ดูแลกันแล้วไม่อะไรกันแล้วเนี่ยเราทิ้งมาเป็นสิบปีแล้วเป็นโบสถ์เก่านะฮะครับเราก็เข้าไปก็จะมีขี้นกอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเราก็จัดการทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็บูรณะที่ซ่อมแซมที่ชำรุดอยู่ให้เสร็จคือเราไม่ได้เปลี่ยนแบบหรอกนะฮะจะดูแลของเก่าเขาดูแลของเก่าเขาจะพวกเราจะไม่ไปขัดไม่ไปถูไม่ไปเคาะอะไรออกนั่นแหละเนี่ยพี่เนี่ยงามเลยนะฮะพี่เชิญเลยเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยฮะจากเมื่อกี้อ๋อนี่วัดโพเอ็นเลยฮะนี่วัดโพเอ็นวัดโพเอ็นจำได้แล้วอันนี้อยู่กลางนาแล้วไม่มีคนดูแลเลยครับแล้วสวยงามมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนผ่านไปต้องจอดรถลงมาถ่ายรูปบ้างดูบ้างฮะอันนี้ฮะใช้เวลานานไหมคะโบสถ์แต่หลังที่บูรณะแล้วแต่จังหวะเรานะครับเพราะอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยมันอยู่ที่เดียวไม่ได้เดี๋ยวก็โบสถ์นี้ไปเดี๋ยวก็โบสถ์นี้มาไม่เลือกเลยนะพี่แต่ก่อนที่ผมเข้าไปทำก็ไม่อยากคนเขาไม่เชื่อผมหรอกว่าเราจะทำได้หรืออะไรเขาก็ไม่เขาชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อแต่พอเราทำให้เสร็จดูดีปุ๊บโอ้ตอนนี้มากันใหญ่เลยวัดนู้นก็ขอคนนี้ก็ขอนี่ก็ขอครับผมใช่แล้วก็ทำฮะแล้วก็ไปทำฮะไปทำเสร็จ
ก็ใช้ประมาณเวลาเนี่ยนะฮะถ้าผมมีเวลาจริงๆเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมทำเสร็จเลยครับครับอาทิตย์หนึ่งหมายความว่าพร้อมทุกอย่างนะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ไม่ได้จ้างช่างไม่ได้อะไรแล้วก็พวกที่ไปกันเนี่ยแหละครับเขาเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเขาก็ไปช่วยกันทำอ่ะเขาโหไม่น่าเชื่อเขาตั้งนั่งร้านเองทำอะไรเองผมก็งงมากเลยว่าเขาทำได้ไงฮะโอ้แต่สวยมากนะจากโบสถ์เก่าที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่สายมือเนี่ยอันนี้ขวามือที่วัดนาทวีนะครับวัดนาทวีที่วัดนาทวีใช่ครับวัดนาทวีหลวงพ่อที่ดูแลอยู่นะครับท่านหลวงพ่อพัดท่านก็เมตตานะในการที่บอกว่าหลวงพ่อผมอยากจะทำให้ดีผมมาดูแล้วมันยังไงไม่รู้มันอึดอัดบอกทำดีทำเลยทำผมก็ไปทำรวมถึงปูนต้องมีฉาบปูนฮะกระเบื้องฮะกระเบื้องต้องมีฮะพี่จะทำให้หมดเลยครับหมดเลยฮะแล้วกระเบื้องเก่านี่ผมเนี่ยไม่ไปเอาเขาออกนะยังดูแลคือเอาออกแล้วมันหาไม่ได้ไงคือถ้าอันไหนชำรุดก็เอาออกแล้วก็เดี๋ยวอันใหม่ใส่เข้าไปครับแต่ใกล้เคียงแหละใกล้เคียงแหละใกล้เคียงแม้กระทั่งหลังคาแผ่นนี้แผ่นโบสถ์ครับแผ่นนี้นะครับถ้าอยู่ใต้เนี่ยนะผมต้องสั่งมาเนี่ยจากลพบุรีจากอะไรเนี่ยก่อนจะเดินทางไปถึงเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าผมไปซื้อแถวนั้นไม่ใช่เป็นการอนุรักษ์ระยะยาวน้องมวยรอคิดดูถ้าเกิดเราไปทำเนี่ยได้บอกว่าฝนตกบ้างแหละนกนะมูลนกที่นกอยู่แหละไปเกาะเป็นกดเป็นอะไรเดี๋ยวก็เบื้องพังหมดใช่ไหมครับบางทีก็เราก็ไม่รู้นะบางทีก็บางคนไม่ได้ไปวัดอย่างเดียวเอาไม้ไปตีเอาไปแค่ไปลื้อสุดท้ายก็หล่นพังหมดอันนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ถาวรและโอ้โหนับหลายสิบปีแล้วอยู่เนี้ยนะฮะบางที่บางมาอันเนี่ยเขาไปไปถามชาวบ้านดูบอกเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะลื้อแล้วบอกโอ้โหพูดจะหนาวเลยใครจะกล้าครับใช่ใช่เราก็ลงไปติดต่อเราก็ไปติดต่อบอกว่าท่านถ้าท่านช่วยกรุณาหรือว่าแบบว่าเมตตาก็เดี๋ยวจะทำให้ครับแล้วอย่างองค์พระก็มีหลากหลายที่พี่ต้องใช้ทองเปลวเยอะเลยเยอะมากครับองค์นึงนะหรือว่าองค์พระองค์ใหญ่ครับนะประมาณขนาดไหนฮะอย่างสมมติว่าหน้าตักประมาณทักสามเมตรอย่างเงี้ยนะฮะสามเมตรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ทองประมาณทัก15,000ประมาณ 15,000 คือแผ่นนึงเนี่ยแผ่นทองเล็กๆเดี๋ยวเขาอนุญาตชมอันนี้จะเป็นแผ่นเล็กแผ่นเล็กพี่จะต้องเป็นทองแท้ใช่ฮะสังเกตยังไงทองแท้พี่อิทให้แฟนรายการมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าทองวิทยาศาสตร์นี่นะฮะมันจะดูมันไม่เหมือนกันอันนี้ทองเนี่ยอย่างนี้ทองเก่าเขาทองเก่าใช่ไหมฮะฮะทองเก่าก็มีทองเก่าทองใหม่ด้วยพี่มีครับทองใหม่มันจะเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างเงี้ยฮะเป็นแผ่นเล็กๆอย่างเงี้ยคือแล้วทำเนี่ยฮะถูมือนี่จะลงซึมได้นะซึมไม่ได้เลยฮะแต่ถ้าทองวิทยาศาสตร์นี่มันค้างอยู่อ๋อเนี่ยต้องทองแท้ๆนะฮะแล้วก็ทองนี่นะครับเวลาลงเสร็จแล้วเนี่ยใครจะไปลงทับติดไม่ได้แล้วเพราะอะไรฮะไม่ติดครับไม่ติดครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลักเก่าเนี่ยเขาไม่มีแล้วหาเนาะมีก็หายากมากเลยนอกจากว่าเป็นพระโบราณเก่าๆแก่ๆที่เขาจะทำกันตั้งใจอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นพวกเป็นเฟรกเขาเรียกลักใหม่อ่ะอ๋อลักใหม่แล้วก็ลงแล้วก็เอาทองลงได้พี่ครับพี่วัดนะที่พี่ทำอย่างเงี้ยครับเป็นร้อยเป็นพันเป็นถึงพันไหมผมว่า200กว่าแล้วนะอ๋อ200ฝ่านะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่า200ฝ่าอู้แป๊บเดียวทำเสร็จไม่ใช่รายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะตั้งแต่บวงสรวงตั้งแต่บอกกล่าวมีนะครับไม่ใช่ผีผ่าไม่ทำไม่ได้ไม่ได้ครับเคยเจอไหมครับประเภทว่าผีผ่าไม่ทำแล้วไม่เคยมีเลยอู้บางอย่างเนี่ยต้องลบหลู่ไม่ได้มันเป็นกลุ่มนะบางกลุ่มเข้าไปทำอย่างนั้นแต่ว่าผมบอกให้จริงว่าถ้าไปทำอย่างนั้นมันลบหลู่ไม่ได้ลบหลู่นะฮะต้องมีพิธีการขอพระตรัสตรัยอะไรนะต้องขอเข้ามาพระเทวดาอะไรต่างอะไรก็ต้องถูกพิธีกับโบราณหมดนะผมเคยครั้งหนึ่งนั่งห้วยวันนั้นที่ผมไปวัดอะไรฮะที่สุเทพที่ผมไปกับพี่อ๋อวัดไรยุทธยาไหมครับยุทธยาฮะยุทธยานั่นแหละเขาอู๋ผมเห็นเรื่องแต่ขั้นตอนทำพิธีต่างนะฮะแล้วก็มีพี่เลี้ยงสอนด้วยนะมีพี่เลี้ยงคนมีหมายถึงว่าคนที่ไปกลุ่มเราจะมีบอกด้วยใช่ครับไม่ใช่ไปมีผามติดไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับยากไหมต้องใช้สมาธิแล้วขณะปิดไปนั่งห้วยใช่ไหมครับพี่สุเทพเห็นพี่บริกรรมพระคาถาด้วยนะฮะที่พูดว่าไงครับเวลาไปติดทองพระเนี่ยก็สมมุติว่าเราจะเริ่มทำใช่ไหมเราก็กราบการสิบนิ้วของลูกขอกราบขอเข้ามาต่อท่านในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ลงรักปิดทองถ้าเกิดพลาดพังล่วงเกินพระองค์ท่านก็ขอพระองค์ท่านจงยกโทษอโหสิกรรมให้เราด้วยความไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวหมดต้องสำรวมไม่ใช่ว่าจะมาจะไปทำแล้วไปร้องเพลงเล่นอะไรก็ไม่ได้จะไปร้องเพลงหรือว่าใส่สะบงกระเบ้าใส่หูใช่ครับไม่สมควรไม่สมควรครับถ้าอย่างนั้นบางทีผู้นำไปก็จะโดนหนักแล้วจะโดนหนักอย่างอาจารย์ฐานเนี่ยเดินไปทำพิธีเนี่ยแล้วเกิด
มีลูกศิษย์ลูกหาลูกขึ้นมาร้องเพลงนั่นนู่นนี่แม่เคารพในพิธีกรรมแล้วครับไอ้เขาอาจจะไปโดนทีหลังครับอาจจะโดนก่อนหมายเลขหนึ่งเลยนะครับโดนก่อนหัวต้นนะครับนั่นสิ่งหนึ่งคือไปอาจจะต้องสำรวมด้วยต้องระวังกายวาจาใจต้องหมดทั้งมวยนะฮะเห็นไหมฮะชุดขาวใจก็ต้องดีจิตต้องตัดเท้าไม่ใช่รีบร้อนก็ไม่ได้แล้วนุ่มมวยเวลาปิดเนี่ยต้องเนียนมากโอ้โหแทบตะเข็บรอยต่อแทบไม่มีเลยคือต้องเขาเรียกต้องมีสติสมาธิมากใช่ไหมเพราะอะไรอาจารย์พูดเรื่องนี้ก็ดีขอโทษนะครับอาจารย์ครับคือคนที่เข้าไปทำบุญเนี่ยเราจะไปนึกว่าเราไปทำแล้วจะได้บุญจะได้บุญจะเอาแต่บุญไม่ใช่นะครับคือบุญเนี่ยคุณต้องสงบต้องนิ่งคุณถึงจะได้ทั้งบุญทั้งนู้นด้วยได้ทั้งจิตใจเราด้วยเราก็สงบด้วยเพราะสายบุญน่ะยิ่งนิ่งยิ่งสงบก็ยิ่งสำเร็จใช่ไหมครับแต่ถ้าสายโลกเนี่ยคุณต้องขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟไปต้องเร่งทำให้เสร็จไอ้อย่างนั้นสายโลกทางโลกแต่ถ้าทางธรรมเนี่ยคุณต้องหยุดหยุดให้นิ่งนิ่งแล้วค่อยๆไปกลับไปบ้านก็สบายนอนหลับแรงบันดาลใจพี่ผมเห็นผมเชื่อว่าพี่ต้องมีนะทุกคนต้องมีมาอยู่ณตรงนี้แล้วต้องเป็นผู้เสียสละต้องเป็นผู้ให้อย่างตรงแท้แล้วบางทีฟักตังค์ตัวเองนะไม่มีนะฮะองค์นึงไม่ใช่น้อยๆหลายหมื่นบาทเลยบางทีเป็นแสนพี่มาได้ยังไงครับมาแรงบันดาลใจผมมีกลุ่มเพื่อนร่วมทางนะฮะก็มีคุณแม่แสวงบุตรเพชรท่านเสียไปแล้วท่านก็วิปัสสนาทางไหนทีนี้พอท่านสิ้นปุ๊บลูกชายก็รับแทนคุณมนตรีบุตรเพชรครับผมคุณมนตรีเนี่ยเขาก็มองผมก็ไปทำบุญเล่นฟุตบอลกับเขาเนี่ยแหละเขาก็มองผมยังเขาบอกเอ้ยพี่อีทพี่อีทน่าจะมาร่วมทำบุญกับผมนะผมเห็นพี่แบบผมว่าพี่มีคุณธรรมในทางนี้นะผมก็บอกเฮ้ยมั่นใจหรือเปล่าพอมั่นใจก็ผมก็โดดเข้าไปอยู่พอผมไปทำมันแรกวัดแรกที่วัดธรรมิกาวาสครับวัดธรรมิกาวาสลพบุรีผมทำวัดแรกเลยเนี่ยผมกับความรู้สึกโอ้โหชีวิตมันทำได้ยังไงเลยผมบอกทุกคนเลยบอกว่าทุกคนตอนนั้นคนยังไปช่วยผมยังน้อยมีไม่กี่คนผมก็บอกเขาชื่อแดงนะฮะคุณมนตรีชื่อแดงเขาบอกเฮ้ยแดงถ้าอย่างนี้เดี๋ยวขอพี่เลยไม้เดี๋ยวจบผมก็คิดนะผมก็ขึ้นไปเอาสีทองทาตอนนั้นทองตันยังไม่มีซื้อทองก็เอาสีทาให้เสร็จเรียบร้อยอะไรต่างอันนั้นก็เสร็จมาแล้วเกิดความภาคภูมิใจว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้น่าจะทำต่อไปเว้ยถ้าจะทำต่อไปอันนั้นเป็นโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์เก่าแล้วพระจำรุดด้วยพระจำรุดด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาสักพักหนึ่งเราก็ไปเอาทองจริงลงเลยตัดแต่งไม่มีสตังค์กันแล้วไม่มีสตังค์แล้วโบสถ์ก็เก่าแต่ตอนนี้งามแล้วสิครับงามฮะแล้วมันเกิดเรื่องอภิหารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อะโดยที่แบบน้องทหารที่เข้ามาช่วยบางทีไม่เจอเขาก็ไม่รู้เขาขึ้นไปบนหลังคาขึ้นมาแป๊บเดียวลงมาเป็นลมหมดเลยเป็นลมหมดเลยฮะเป็นลมแล้วโทรศัพท์เรียกไปเอ้ยทหารเป็นลมหมดเลยเนาะพี่ทำยังไงดีพอกลับมาคุณแดงกับผมก็เข้าไปขอเข้ามาแป๊บเดียวลุกขึ้นเดินบอเลยเหรอเออนั่นเป็นเรื่องที่นี่ใครไม่เชื่อเชื่อสิ่งหนึ่งสิทธิ์เรานะฮะถึงบอกว่าเวลานำไปแล้วเนี่ยจะต้องให้รู้ต้องให้รู้ใช่แต่ก็ต้องพร้อมใจไปไม่ใช่ว่าไปเอาเฮอ่ะพี่ใช่ไหมเออไม่ได้ไม่ได้เลยงานอย่างนี้ไม่ได้ไปเอาเฮไปแย่งบุญเงี้ยไม่ได้แหละมันเป็นเปรตก็ไม่ได้คือไปต้องไปด้วยแรงศรัทธาแล้วต้องเสียสละด้วยอย่าไปรีบกลับบ้านติดโอ้โหคนผิดตั้งแต่เฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่ได้นะโอ้โหอย่างนั้นอย่าไปครับเดี๋ยวบาปเปล่าติดตัวเปล่าแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำซะใช่นะแล้วก็มีด้วยฮะผมจะบอกบุญเลยว่าเห็นพี่เทพมาชวนผมบ้างแล้วครับอ๋อได้เลยครับกำลังจะบอกว่าอาจารย์ปีนี้ฉลองผมอยากจะฉลองก่อนสิ้นปีนิดนึงใช่ไหมฮะใช่ครับก็คืออย่างนี้ฮะคือพื้นที่ผมทำอยู่เนี่ยตอนนี้เยอะมากโครงการเยอะโครงการเยอะมากแต่ว่ามีอยู่โบสถ์นึงที่วัดสิงห์เนี่ยวัดสิงห์วัดสิงห์เนี่ยที่ไหนฮะจะมีเลยวัดเกศโยไปหน่อยฮะอ่างทองอ่างทองเลยไปเกศโยไปหน่อยเดียวอันนั้นเนี่ยจะมีโบสถ์มหาอุดเล็กๆอยู่หลวงพ่อสามปวงสวยมากมีประตูด้านเดียวประตูด้านเดียวและหลวงพ่อพระฉายอยู่ข้างหน้าครับทีนี้หลวงพ่อพระฉายผมลงให้เสร็จหมดแล้วน้ำเกิดท่วมครับน้ำเกิดท่วมก็เกิดรอยเกิดอะไรชำรุดแต่หลวงพ่อพระฉายบางคนที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆก็หลวงพ่อพระฉายเนี่ยชาวบ้านไปปิดแล้วก็ไปขูดจะเอาเบอร์หรือยังไงเอาไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่สมควรผมไม่รู้ไม่ดีนะพี่มันหรือเขาจะขูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นรอยแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยนี่มันขูดนี่ว่าผมก็เห็นชำรุดอยู่ผมก็เลยอธิษฐานบอกว่าไม่เป็นไรครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมมีเวลาว่างเนี่ยผมกลับมาทำให้จนตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้ทำก็เผอิญมีหลายวัดอยู่ตอนนี้ก็เลยแบ่งกันเลยบอกว่าเอางี้แล้วกัน
โบสถ์นี้เดี๋ยวยกให้อาจารย์นัทธาขอบคุณนะอนุโมทนาบุญเลยครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปกันแล้วเอาอากาศเลยนะให้เป็นได้เป็นเจ้าภาพเลยรู้เลยเนี่ยฮะเพราะศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อพระฉายศักดิ์สิทธิ์มากคือเราพลาดโอกาสตั้งนานแล้วนะเห็นพี่เขาในเฟซอย่างเดียวเราตามกดไปทันแล้วพี่กดวัดนี้เสร็จพี่ไปอื่นต่อไปเหนือลงใต้ไปใต้ออกตะวันออกเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วครั้งนี้นะฮะแฟนรายการทุกท่านสามารถจะร่วมกุศลได้ด้วยนะทำไงดีฮะผมก็อยากให้พี่ผมอยากให้อย่างนี้ครับคือแผ่นทองเนี่ยอันเนี้ยเวลาเราไปติดเนี่ยบางทีเราต้องใช้ประมาณสัก 15,000-20,000 แผ่นนะโอ้โหเยอะมากอย่างน้อยเนี่ยถึงต่อองค์ใช่ไหมครับแล้วฮะต่อองค์แล้วแผ่นละ5บาทคิดดูนะครับ5บาทนี่10,000แล้วเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะ10,000ก็ประมาณ50,00010,000 ละ 50,000 กว่าบาทครับเราก็ใช้ประมาณนักเอาตีไปสัก 25,000-30,000 เลยถ้าเงินประมาณนี้นะครับเท่านั้นเองครับจะคนไหนจะเอามาสัก2แผ่น5แผ่นก็ได้ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมคือไม่ต้องเอามาเป็นหมื่นเราไม่ต้องเอาเป็นหมื่นหรอกครับมี5แผ่น10แผ่นก็มาร่วมได้ใครมีกำลังเยอะก็ดีฮะเราจะได้แต่ผมอธิบายอย่างนี้ครับส่งเป็นเงินมาอ๋อเป็นเงินมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ให้เขาตีทีเดียวไปตีทีเดียวพี่ฮะคือองค์ท่านจะได้เหมือนกันหมดเนี่ยสีจะได้สีเดียวกันอ๋อไม่ไงอาจจะเป็นทองคำเปลวจากตรงนั้นตรงนี้ใช่เพราะถ้าให้คนไปเอามาก็อย่างว่าเดี๋ยวไปเอาทองอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะอย่างนั้นมาก็เสียเปล่าไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำอะไรก็เลยบอกอาจารย์ว่าที่พวกผมทำกันเนี่ยก็คือถ้าจะทำบทไหนวันไหนเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราตีว่าอันนี้25,000นะใครจะร่วมกับเราเท่าไหร่ก็เข้ามาเขาก็จะไปฟักเงินกันมาคนนั้นเอามาให้500คนนึง1,000คนนั้น3,000เราก็รวมเงินปุ๊บพอครบจำนวนเราก็ไปสั่งตีทองครับตีเสร็จปุ๊บเข้าทองเสร็จปุ๊บอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเราก็ดำเนินการไปกราบขอเข้ามาบูชาเสร็จก็ลงมือการทำได้เลยครับแล้วปกตินี่จะให้สะดวกโอนเข้าบัญชีไหนดีครับพี่ครับผมว่าในของเอางี้แล้วกันท่านผู้ชมนะฮะสามารถโอนเงินเข้ามาในโครงการฟื้นคืนชีวิตใช่ไหมครับฟื้นชีวิตที่เดี๋ยวจะให้ทีมงานจะให้ขึ้นหมายเลขบัญชีในช่วงท้ายรายการชื่อบัญชีคือมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตหรือมูลนิธิอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรครับที่เป็นมูลนิธิหาธรรมนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้ครับให้ท่านสามารถอันนี้เลยครับง่ายดีอันนี้แหละค่ะมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตตรงด้านหน้านี้เผื่อว่าท่านไหนจะร่วมบุญกันนะคะเพื่อที่จะได้ไปเขาเรียกไปปิดทองไปบูรณะองค์คืนกับวัดอันนี้คืนนะฮะเพราะว่าคืนจริงเพราะว่าเอาธรรมะคืนให้กับประชาชนที่อยากไปกราบไหว้สักการะขอพรหรือว่าโบสถ์ชำรุดเนี่ยจะได้นั่งกรรมฐานสมาธินะสวดมนต์ให้ชื่นช่ำใจกันบางคนเนี่ยพอเห็นโบสถ์พังแล้วหรือว่าศาลาชำรุดเนี่ยไม่เข้าไปไหว้แล้วนี่อาจารย์ผมกล้าท้าเลยนะเงินน่ะผมไม่ต้องการครับผมต้องการให้คุณมาลงเองให้มาทำเองฉะนั้นเวลาสละทรัพย์ปัจจัยแล้วอยากให้มาร่วมด้วยแล้วถ้าสละปัจจัยมาแล้วอย่านึกว่าพวกผมจะได้เงินแล้วผมไม่ดีใจหรอกครับไม่ดีใจหรอกครับอยากให้คุณน่ะมาทำเองเพราะว่าพี่อีทเขามีประสบการณ์เขามาทำเองมันลึกซึ้งเลยฮะลึกซึ้งนะฮะเข้าถึงแก่นสารเลยฮะถึงพระพุทธศาสนาจริงๆเลยว่าเขาอย่างนี้ใจอย่างนี้ใจต้องอย่างนี้นะมันถึงจะสุดยอดจริงอย่างนี้นะทรัพย์แล้วเนี่ยทรัพย์ทางภายนอกและทรัพย์ภายในทั้งคู่กันนะเผื่อว่าท่านไหนอาจจะร่วมบุญตรงนี้แล้วพอถึงวันที่เรากำหนดการเราก็จะประชาสัมพันธ์ไปแล้วเราก็ไปเจอกันที่วัดประมาณนั้นเดี๋ยวคร่าวๆก็คือผมน่าจะกำหนดนะฮะประมาณ20กว่าๆนะฮะที่จะถึงนี่นะธันวาคมก็คือเนี่ยเวลาเนี้ยสามารถร่วมบุญได้แล้วนะฮะสามารถร่วมบุญได้เกือบเดือนตรงนี้มีเวลารายการอย่างเงี้ยนะออกปุ๊บไปอย่างเงี้ยนะผมว่าเดี๋ยวเลิกรายการเสร็จบางทีครบแล้วด้วยเงินใช่ครับครับแต่เราจะไปเขาเรียกทุกคนจะได้ไปร่วมกันด้วยไปร่วมไปอยู่ใกล้ๆไม่ว่ากันว่าไม่ถึงแต่ถ้าใกล้ๆหรือไปรายการที่ชมรายการหรือว่าติดตามกันโดยตลอดเนี่ยอยากให้ไปร่วมกันแล้วท่านจะทราบเลยว่าโอ้โหบุญเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เจตนาที่แท้จริงแล้วก็ลงมือทำแล้วผมจะมีต่อไปให้อาจารย์อีกคือต่อไปเนี่ยคือถ้าจะทำวัดไหนโบสถ์ไหนเนี่ยผมจะบอกอาจารย์แล้วอาจารย์จะทำเท่าไหร่ยังไงก็ได้เอามาดีจังเลยฮะไปกับผมเลยไปถึงที่ก็เท่ากับทุกโบสถ์แหละทีนี้เราไม่ต่อเหมือนกับสร้างโบสถ์แล้วทุกโบสถ์เนี่ยแหละมันก็สร้างโบสถ์กับโบสถ์ใหม่โบสถ์เก่าคู่กันเลยนะฮะอันนี้เป็นงานบูรณะไปด้วยอย่าไปทำคนเดียวบุญต้องกระจายไปนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็สามารถบอกบุญได้ต่อกับเพื่อนๆเขาบอกว่าการชำระหนี้สงหนี้กรรมเนี่ยส่วนใหญ่ในคนละเราคิดผิดไปชำระกับพิธีกรรมที่ผิดเพี้ยนกับคนที่ไม่ใช่พระก็ไม่ใช่แต่กับวัดนี่วัดโดยตรงแล้วจิตใจมันผ่องแผ้วขึ้นเราอยากรูปสวยแต่ไม่ทำบุญไม่มีทางแต่ทางนี้นะฮะรูปก็สวยใจก็สบายพี่สุเทพเขาแก่ที่ไหนอายุวัตโกจะตายมีแต่ความสุข
เพราะว่ามีรอยยิ้มเพราะว่าปิติกับสิ่งที่ได้ทำใช่เหนื่อยๆเครียดๆจะป่วยๆเนี่ยเอาละนึกถึงบุญที่ทำมาใจมันสบายนะฮะน้องมวยทั้งวันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเขาบอกเอ้ยพี่ทำไมพี่อยู่ได้ไงแหนพี่ยิ้มตลอดเลยครับผมว่าเวลามีอะไรผมก็คิดถึงพระก็เออเดี๋ยวก็มาเลยนะฮะแล้วอายาสายพี่เขาไม่ใช่ว่าคิดว่าทำบุญแล้วจบกันไม่ใช่ฮะดูแลนะเผื่อแผ่ให้กับทุกๆนะฮะทุกกิจกรรมที่ฐานกุศลต่อยอดต่อบุญกันไปเรื่อยๆไกลก็ไม่ว่านะฮะพี่เขาเหนื่อยไม่เหนื่อยครับบางทีต้องเดินทางนู่นมั่วเห็นเขานั่งเครื่องเสร็จลงมาขับรถต่ออีกแล้วเนี่ยเหมือนอย่างวันนี้เดี๋ยวจะไปบ้านบากศรีสะเกษเดี๋ยวที่ศรีสะเกษเดี๋ยวปิดร่างกายเต็มที่นะโอ้โหเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยเพราะบอกจะขับรถลงพื้นที่กันไปเองยันนี้พี่อิทธิประชาสัมพันธ์ยันนี้หน่อยฮะวันเนี่ยฮะยันนี้จะมีอะไรอ๋อวันนี้ก็จะมีรายการนะฮะแล้วก็จะมีแบบก็เราก็ต้องร้องเพลงโชว์ลูกคอสักนิดนึงนะเอาตะเกียบนี่ครับมืออาทิตย์ทูไทยอะไรเงี้ยแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่พวกเราแจ่มใสเหมือนนกที่ออกจากรังพี่เอ็ดและข้าหนุ่มนาข้าสารนั่นเองบ้านของพี่เพลงนั้นยกให้หมดพี่ขอเพลงฝรั่งโอ้โหพี่ลูกคอนี่นังมุ้ยได้ทุกดุกเลยนะบางคนไม่เคยละเขาเงี้ยหูฟังเนี่ยเฮ้ยเปิดเพลงเปิดทีเปิดซีดีหรือเปล่าเปิดเทปหรือเปล่าบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคืนนี้ไปเจอกันโอ้ยนี่ไม่ธรรมดานะพี่คืนนี้ไปเจอกันต้องการคู่ไหมคะเดี๋ยวไม่เอาแล้วไม่เอามุ้ยอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องไปกับเขาแล้วแต่นังมุ้ยก็ไปใช่ไหมนังมุ้ยก็ไปมาเจอกันผมก็ไปมาเจอกันแต่ผู้คนเยอะแยะครับเยอะมากวันนี้จะคนเยอะมากนะเราไปถึงพรุ่งนี้ที่วัดบ้านบากด้วยนะคะที่เป็นโบสถ์เก่าแก่เลย28ปีสร้างมา28ปีไม่สำเร็จนะคงจะได้มีโอกาสนี่ฮะแล้วไปพบกับกำไรหยกนี่หยกใครที่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนและภาคกลางตอนล่างแต่อยากจะไม่ยอมอ้างว้างคนเดียวอยากจะไปที่อีสานตอนล่างนะครับพี่นี่ครับนี่หยกเลยฮะนะฮะหยกเก้าฉัตรนะครับเก้าฉัตรนะฮะสามารถไปที่ในพิธีนี้มันก็จะมีการบวงสรวงพระเป็นพระนาคปกเหมือนกันนะเราสามารถที่จะไปบูชาแล้วก็จะได้ต่อยอดพระศาสนาต่อไปนะฮะเพราะเราโครงการของเราจะต่อยอดดูแลต่อกับพี่เด๋อกับพี่เด๋อพี่อิทอาจารย์ผมนี่แหละมวยครับหลายคนครับเยอะมากพวกเราสายบุญทั้งหลายคือการทำวิธีการแบบนี้เนี่ยผมก็คือว่าเงินทองเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะไปขอคนนึงเข้ามาขอคนนี้ก็เกรงใจอ่ะใช่ครับเราก็เลยนึกว่าอ้าวอันนี้น้องมันเอามาให้เราขายเราก็บอกเอ้าขายก็เอากำไรส่วนนึงสัก 20-30% ก็เข้าวัดไปสิใช่ครับก็ทำไปจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วทุนเราก็คืนเข้าไปอะไรคือโครงการของพี่อีทเนี่ยไม่ใช่แค่100 200วัดค่ะสร้างโบสถ์ผมเองก็ไม่ใช่แค่นะฮะ9โบสถ์แค่นี้หรอครับไม่ใช่แค่นั้นนะหนูว่าอาจจะเป็น200โบสถ์กับเหมือนที่พี่เขาถ้าอายุอานามยังพอไหวเราก็จะไปด้วยกันแต่เราก็ไม่รีบเร่งนะครับไม่รีบเร่งครับแต่สังเกตมั้ยฮะเราจะไม่ค่อยมีอุปสรรคเพราะเรามีใจที่เต็มร้อยกันแล้วกับการทำบุญครั้งนี้ครับรับแปลกมากเลยอธิษฐานเรื่องทำวัดทำโบสถ์นี่ปึ๊บเดี๋ยวมาแล้วใช่ครับฮะก็แสดงว่าท่านก็รอเราอยู่ค่ะเบื้องบนเขาบอกว่ารอคนที่ก็ว่านะมนุษย์หัวใจเทวดานะครับนะพวกเราต้องช่วยกันแรงบุญเขาบอกแรงบุญเนี่ยแรงศรัทธาเนี่ยแหละค่ะที่จะส่งผลให้เกิดปฏิหารแหล่ในชีวิตด้วยแล้วก็ตัวเราเองสุขใจมีความสุขจริงแต่วันนี้ไม่ให้อันนี้กลับนะเดี๋ยวอยู่กันจนจบรายการเลยจะได้ไปพร้อมกันเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่ะที่ส่งเอสเอ็มมาวันนี้พี่อีจะแจกนะฮะกำไรเนี่ยกำไรกำไรหยกนี่กำไรหยกมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเลยครับรายการนี้ฮะแล้วมีนั่งนับภาวนาได้อีกได้ด้วยโอ้โหมันสุขใจอ่ะนะยกยกนี่จากอะไรนะรัชกชินเลยฮะรัชกชินนะมาจากพม่าพม่าแล้วก็เย็นมากเลยบางคนเราไปใส่แล้วอ่ะก็ปรับธาตุบางคนก็จะซีดไปมั่งอะไรมันอย่าไปตกใจเพราะว่าบางทีเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราเป็นอะไรอยู่ก่อนบางทีไตไม่ดีอาหารไม่ดีไม่ดีไปใส่ไปแล้วก็ปรับธาตุได้อะไรถ้าวันไหนวันดีคืนดีร่างกายดีเขาจะเขียวขึ้นมาแบบอะไรแบบนี้ฮะแรงสมาธินะฮะแรงศรัทธานี่แหละครับอุ้ยผมว่าเขามีพลังนะพวกนี้แล้วยิ่งไปใส่ทำบุญด้วยนะนั่งม้วยโอ้โหนะไหว้พระแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นความปลื้มปิติเพราะว่าของเลยไม่ได้จำหน่ายบอกว่าต้องซื้อไปเยอะๆไม่ใช่คุณต้องมีจิตศรัทธาต่อนะฮะการทำบุญของเราแล้วของที่มีแรงศรัทธาก็มาพร้อมปฏิหารถ้าคุณมีแรงศรัทธาแล้วต้องต่อยอดด้วยคิดดีทำดีไงอย่างที่เราทำอยู่อ่ะใช่นะฮะแต่ได้คิดค้าการค้าไม่มีทางเนี่ยใส่ไปวัดนะครับกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยเวลาจะนอนถอดแล้วนอนด้วยหัวเตียงเลยนะครับวางไว้บนหัวเลยเนี่ยพลังเขาจะมีพลังในการ
ทั้งหลายที่เราไปสวดมนต์ด้วยทั้งที่อะไรด้วยนี่แหละครับวัตถุมีพลังเมื่อคนคิดดีทำดีใส่ข้อมือก็ได้อะไรครับก่อนที่จะแบบไปเจอกันที่ศรีสะเกษพรุ่งนี้วันนี้มอบให้ก่อนครับสามท่านด้วยกันแต่ว่าต้องส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการนะหรือว่าจะส่งข้อความมาเป็นกำลังใจก็ได้ทั้งสองท่านทั้งหมดเป็นผู้นำบุญจริงๆแล้วอย่าเวลาถามอะไรแล้วก็แซวกันไปแซวกันมาก็อย่าไปโกรธกันมันเป็นการให้เราผ่อนคลายใช่ครับไม่ใช่เรามานั่งฟังว่าเอออาจารย์ต้องบอกงี้อย่างงี้ครับมันเหนื่อยเครียดกันไปเหนื่อยเครียดกันไปเครียดกันไปมันต้องรีแลกซ์ไปด้วยมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มบ้างเผลอๆร้องเพลงให้ฟังบ้างแบบนี้ครับบางทีก็ร้องไห้กันบ้านเขาพี่ครับครับอันนี้ติดใจเดี๋ยวอาจารย์ติดใจชอบนะครับสองแล้วคืนนี้ผมจะได้ขึ้นเวทีไหมครับพี่ขึ้นอยู่แล้วอาจารย์ขึ้นอยู่แล้วครับใครอยู่ใกล้ๆไปฟังเสียงผมร้องเพลงคืนนี้ได้ไปรอไปเจอกันนะว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ